สวัสดีครับผมดร.ไพศาลพันธ์เชติศครับวันนี้จะมานำเสนอกระบวนการวิธีในการขึ้นรูปนะครับเข็มขนาดไมโครเมตรครับอยู่บนผืนผ้าแล้วก็สามารถปรับคัสตอมไมฟีเจอร์ต่างๆได้อีกด้วยนะครับเข็มไมโครนีเดลนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าจะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กมากๆครับเล็กขนาดที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือสร้างร่องรอยแผลถาวรใดๆนะครับเข็มนี้เองนะครับจะทำหน้าที่นำส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสำคัญครีมโลชั่นต่างๆนะครับเข้าสู่ชั้นภายใต้ผิวหนังนะครับลักษณะการอย่างนี้เองนะครับเมื่อเข็มเล็กขนาดนี้แล้วท่านไม่เจ็บปวดเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยตัวของท่านเองได้ด้วยนะครับเข็มไมโครนีเดลนะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นที่แพร่หลายมาสักพักละแต่ที่ยังไม่เห็นกันในบ้านเราเยอะๆเนี่ยครับก็เพราะว่ามีปัญหามีคอขวดนั่นก็คือทางด้านมิติของด้านการสเกลอัพครับก็คือว่ามีราคาเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ายังมีออปชันสำหรับคนที่อยากจะมี product เป็นเข็มไมโครนีเดลเนี่ยยังน้อยไปนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับนำโดยทีมเข็มระดับนาโนนะครับก็เลยคิดค้นครับbreakthrough อยู่2มิติด้วยกันก็คือว่าเราพัฒนาตัว product นะครับให้มีความมี design choice ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้อย่างรวดเร็วครับคราวนี้เนี่ยเร็วยังไงนะครับลองมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตไมโครนีเดลแบบเดิมนะครับจะเป็นกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องเราพัฒนากระบวนการแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตสูงถึง 6-8 ล้านชิ้นนะครับต่อปีนะครับกระบวนการเหล่านี้เองนะครับคาดว่าจะเป็นตัวทลายคอขวดนะครับที่ทำให้ไมโครนีเดลยังไม่แพร่หลายในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับถามว่าแล้วตัวเข็มของเรานะครับมีข้อดีอย่างไรนะครับจริงๆแล้วตัวเข็มของเรานะครับพัฒนาให้ในแต่ละเข็มนะครับมีครีบขึ้นมาด้วยครีบเหล่านี้นะครับเมื่อปักทะลุชั้นผิวหนังชั้นนอกสุดนะครับจะทำหน้าที่คล้ายๆรูขุมขนเลยครับนั่นคือจะสร้างช่องว่างเล็กๆนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นสารสำคัญต่างๆนะครับสามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างทันทีทันใดเลยนะครับเหมือนเราสร้างตัวช่องรูขุมขนแบบชั่วคราวได้ขึ้นมาอย่างทันทีนะครับกรรมวิธีเหล่านี้เองนะครับสามารถดูได้จากวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือว่าสารสำคัญต่างๆนะครับก็จะถูกแทรกซึมแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วขณะที่เราแอพพลายสารพวกนั้นเข้าไปที่บริเวณแผ่นแปะที่เราแปะไปบนผิวหนังนั่นเองนะครับแบบนี้เองนะครับทำให้เข็มตัวนี้มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีความเสถียรภาพคงทนนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับแล้วก็ตัวเข็มเองเนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นเองนะครับเข็มก็ยังสามารถที่จะออกแบบให้ละลายได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถคัสตอมได้จำได้ไหมครับเรามีการคัสตอมได้ถึง6ฟีเจอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของเข็มนะครับจะเป็นตัวโปรไฟล์เองนะครับสามารถอยากจะได้รูปทรงแบบไหนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับขนาดดิเมนชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของฐานปลายเข็มความสูงนะครับสามารถทำได้จำนวนเข็มต่อ1พื้นที่เนี่ยซึ่งสะท้อนถึงตัวโดสในการนำส่งสารสำคัญต่างๆผ่านชั้นผิวหนังเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่จะสร้างความเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าเองที่จะมาเป็นที่จะนำไมโครนีเดลของเราไปใช้นะครับก็คือแพทเทิร์นครับเราสามารถทำเป็นพุทเทิร์นแพทเทิร์นรูปร่างต่างๆได้เราสามารถเคลือบเข็มไมโครนีเดลนะครับด้วยสารสำคัญนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวโลหะเองนะครับเช่นโลหะทองคำบริสุทธิ์ 100% เนี่ยเราก็สามารถเคลือบได้นะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วว่าตัวแมทเทียลในการทำเข็มนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ละลายได้หรือว่าเข็มที่สามารถนำแสงได้ครับคราวนี้เนี่ยแล้วเทคโนโลยีของเรานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของคนอื่นแล้วเนี่ยดีกว่าอย่างไรบ้างนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือว่าตัวแพทช์ไมโครนีเดลที่เราสามารถผลิตได้จากเทคโนโลยีของเรานะครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับเราเชื่อว่าขนาดเนี้ยเราสามารถทำได้ใหญ่ที่สุดในโลกครับก็คือ450ตารางเซนติเมตรมีอัตราการผลิตที่สูงนะครับเราก็ยังเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย
ของเราเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในโลกแล้วครับก็คือสูงกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับถึง 13.5 เท่าครับทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสามารถลดลงไปได้เหลือเพียงแค่ 1% ของราคาขายเท่านั้นเองครับในเรื่องของในด้านของ precision นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เข็มเนี่ยมี precision ที่สูงมากๆในระดับน้อยกว่า5ไมโครเมตรนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือว่าหากท่านจะเปลี่ยนดีไซน์ของเข็มนะครับสามารถเปลี่ยนโดยที่แทบจะไม่ต้องเสียค่า switching cost เลยครับในการ benchmark นะครับกับเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเราสามารถจะมองไปได้ใน3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ fabrication time ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เราใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีนะครับเทียบกับไม่ว่าจะเป็น local competitor ที่มีระยะการ fabrication นานยาวนานถึงเกินกว่า4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่ในระดับ10นาทีนะครับในขณะเดียวกันครับสารต่างๆที่จะสามารถนำส่งด้วยวิธีของเรานะครับไม่จำกัดแค่เฉพาะเพียงสารที่เป็นโมเลกุลเล็กๆเท่านั้นนะครับสารที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วก็แสงแม้กระทั่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าตัวคลื่นทางเชิงกลก็ตามนะครับก็สามารถใช้เข็มของเราในการนำส่งได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวฟังก์ชันในการคัสตอมไมซ์นะครับเรามีสูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการประดิษฐ์คิดค้นของทีมเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีจำนวน IP สูงถึง22 IP นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีบริษัทที่ไลเซนซิ่งเราไปแล้ว1เจ้าครับเมื่อมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเรามีความโดดเด่นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเราได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็การนำไปใช้งานบ้างแล้วนะครับทั้งในสัตว์และในมนุษย์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับมีหลายโรงพยาบาลนะครับเข้ามาช่วยในการทำงานกับเรานะครับไม่ว่าที่จะเป็นปิยะมหาการุณนะครับที่สถาบันวิจัยกรมแพทย์ทหารนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้าน price performance นะครับหรือการที่มีความสามารถที่จะสร้างเอกสิทธิ์นะครับมีความสร้างการเป็น uniqueness ให้กับลูกค้าของเราที่จะมีตัว micro needle เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับเราพร้อมครับพร้อมเพราะว่าเรามีทีมครับทีมกว่า20ชีวิตนะครับที่จะมาช่วยกันทำเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ท่านมีโปรดักต์ของท่านเองในอนาคตนะครับเราพร้อมในเกือบทุกมิติแม้กระทั่งเราจะก้าวเดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับให้เทคโนโลยีนี้นะครับถูกผลักดันในรูปแบบของสตาร์ทอัพครับเรากำลังตั้งบริษัทสตาร์ทอัพจากนาโนเทคเป็นเจ้าแรกนะครับชื่อ Spice Architectonics นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยครับในการที่จะผลิตโปรดักต์ของให้กับท่านนะครับหากท่านมีสารสำคัญหรือว่ามีสิ่งมีไอเดียใดๆนะครับที่อยากจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับไมโครนีเดิลนะครับท่านสามารถมาหาเราได้นะครับเริ่มต้นนะครับเบื้องต้นเนาะตอนนี้เนี่ยเรามีโปรดักต์ที่จะเป็นลักษณะของ B2B business นะครับที่จะมีการร่วมมือเนี่ยในเชิงของ ODM กับ OEM นะครับใน3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือตัวที่ลักษณะเป็นแผ่นแปะเล็กๆนะครับเป็นสปอตหรือว่าเป็นแผ่นใต้ตาหรือว่าอีกอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่เราโดดเด่นมากๆนะครับก็คือว่าเราสามารถทำเป็นเฟสมาร์ทได้เลยนะครับคัฟเวอร์ทางหน้าเลยนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับจะสร้างความโดดเด่นนะครับให้กับทุกท่านเองนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดปรากฏบนหน้าจอนะครับขอบคุณมากๆครับ